โยเกิร์ตเผยหลังทีเคเปิดตัวรักใหม่รับตกใจโผล่เมียนลั่นอยากมีแฟนทิ้งประโยคเด็ดยูเทิร์นบันเทิงวันที่26พฤษภาคม2567 16:50 นโยเกิร์ตเผยความรู้สึกหลังทีเคเปิดตัวรักใหม่รับตกใจอดีตสามีโผล่เมียนชมอดีตเมียลั่นอยากมีแฟนรอโชคชะตาพัดเนื้อคู่มาให้ตอบชัดๆคิดยูเทิร์นไม่ทิ้งประโยคเด็ดสวยฉ่ำแบบตะโกนจริงๆสำหรับดารานางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมที่มาร่วมงานโรมรอยี่คลินิกเปิดตัวโอลิจิโอเครื่องมือยกกระชับใบหน้าวันนี้วันที่26พฤษภาคม67ที่โรมรวินคลินิกชั้น4สาขาเซ็นทรัลชิดลมอ่านข่าวสวยสับฉบับตัวแม่โยเกิร์ตเคลื่อนไหวล่าสุดหลังทีเคอดีตสามีโผล่คอมเมนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรมูปอนวัยปิดตัวรักใหม่กับมิเรียนสุเดชาอักเซลการ์ดรวมถึงเรื่องที่ฝ่ายชายเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนทิ้งท้ายประโยคเด็ดข้างหลังคืออะไรหลังโดนถามหากมีรักครั้งใหม่ขอเป็นคนใหม่ไม่อยู่เทิร์นใช่ไหมอัปเดตชีวิตโสดโสดสวยสวยอย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดถ้าจะมีใครเข้ามาก็มาแต่ว่าเราอยากเอนจอยความโสดหน่อยเพราะว่าไม่ได้โสดมานานหลายปีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตช่วงโสดที่หลายหลายคนอาจจะโหยหาสิ่งนี้ยอมรับว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอยากทำอะไรก็ไม่ต้องรีบกลับบ้านยิ้มโสดจนเพื่อนเหนื่อยเพื่อนบอกว่ารีบกลับบ้านบ้างก็ได้มูฟออนไปอย่างมั่นคงหรือยังมูฟออนอาจใช่แต่ว่าค่อยๆก้าวด้วยความมั่นคงตัวเราอยากค่อยๆมูฟออนในขณะที่อดีตสามีของเรามูฟออนวัยปิดตัวรักใหม่แล้วเอาจริงๆจากหัวใจเลยคือรู้สึกดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาจริงๆถ้าเขามีคนเข้ามาดูแลทำให้เขามีความสุขเพราะตั้งแต่เลิกกันบอกกับเขาตลอดว่าเราก็ยังหวังดีกับเขาอยากให้เขาผ่านชีวิตช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเศร้าหรือทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยดีใจถ้ามันมีใครที่เข้ามาแล้วทำให้เขาสามารถก้าวข้ามชีวิตช่วงนั้นของเขาไปได้แสดงว่าทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าคุยก็จะเป็นเรื่องธุระเรื่องน้องหมาอะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากความดีใจแล้วยังมีความเป็นห่วงไหมเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าพีเคมูฟออนเร็วไปหรือเปล่าจริงๆโยห่วงเขาน้อยลงมากกว่ารู้สึกว่าคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาเรียกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันห่วงตัวเองดีกว่าค่ะยิ้มทุกวันนี้เวลาเห็นข่าวของพีเคยังมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไหมเอาจริงๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกับความรู้สึกเราบ้างแต่โดยมวลรวมทั้งหมดอย่างที่บอกว่าดีใจกับเขาด้วยถ้าเขาได้เจอความสุขของเขาล่าสุดที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook เราว่า beautiful ได้เห็นใช่ไหมเห็นค่ะยิ้มยอมรับว่าตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาคอมเมนต์นานแล้วแสดงว่าเขาทานทนความสวยของเราไม่ไหวต้องถามเขาเองเนอะยิ้มส่วนที่เราไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับก็เพราะคิดว่าไม่ตอบดีกว่าแต่ในใจคือสวยอยู่แล้วก็ตามเนื้อผ้าอะค่ะหัวเราะเชื่อเรื่องดวงไหมว่าดาวย้ายแล้วชีวิตปังไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ได้ยินได้ฟังบ้างจากคนใกล้ตัวแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วถามว่าเชื่อเรื่องอะไรอยู่เชื่อเรื่องคิดดีพูดดีทำดีมันก็จะส่งผลให้สิ่งดีๆมาหาเราถามตรงๆ ตอนนี้อยากมีแฟนไหมอยากมีแฟนแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รีบปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติโชคชะตาจะพัดเนื้อคู่ให้มาหาเราวันไหนก็วันนั้นแหละบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาจีบเลยแต่ขอเป็นคนใหม่ไม่ยูเทิร์นกลับไปใช่ไหมข้างหลังคืออะไรคะยิ้มThank you.
ิเรกฤทธิ์ยันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังยื่นสอบเศรษฐาพิชิตไม่ต้องแก้ข้อกล่าวหาลั่นไม่กลัวเช็คบินการเมืองวันที่26พฤษภาคม2567 13:44 น.ดิเรกฤทธิ์ยันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังยื่นฟันเศรษฐาพิชิตไม่ต้องแก้ข้อกล่าวหาลั่นไม่กลัวเช็คบินทำแล้วต้องกล้าหาญกล้ารับผิดชอบวันที่26พฤษภาคม67นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ในฐานะหนึ่งในสว.ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยื่นร้องครั้งนี้จริงเท็จอย่างไรว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าปัญหาของเรื่องอยู่ตรงไหนและคนที่หยิบปัญหานี้มาดำเนินการควรดำเนินการหรือไม่ประเด็นทางการเมืองท่านอาจจะบอกว่าใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์และเมื่อเปิดรายชื่อสว.มาแล้วใครเป็นเพื่อนใครใครเป็นกลุ่มใครใครเคยทำงานร่วมกับใครซึ่งแต่ละคนก็หลากหลายส่วนการวิเคราะห์ก็แล้วแต่ท่านจะวิเคราะห์ส่วนทางตนก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรและไม่ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรต่างๆเพราะเป็นมุมมองทางความคิดเห็นขอเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ว่าใครจะมาจากอาชีพอะไรมาจากสายไหนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเห็นปัญหาว่ารัฐบาลควรจะเคารพนิติรัฐนิติธรรมเคารพรัฐธรรมนูญทุกคนควรจะเคร่งครัดไม่ทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเมื่อเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่อยู่เราก็ควรเอาปัญหานี้ไปสู่ข้อยุติที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและทุกคนเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานนายดิเรกฤทธิ์กล่าวเมื่อถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าไม่มีใครมาสั่งให้ทำนายดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าใช่เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครแม้แต่ประชาชนยังรู้สึกว่าควรจะตรวจสอบเพราะนายพิชิตมีปัญหาที่ชัดเจนไปถามประชาชนคนไหนก็ได้ว่าการเอาเงิน2 ล้านบาทไปให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นความสุจริตใช่หรือไม่ลองไปถามคน100 คนดูก็จะเห็นว่าการกระทำแบบนี้เป็นความสุจริตกี่คนและแม้แต่ประชาชนยังสงสัยเลยแล้วเราเป็นสมาชิกรัฐสภาทำไมไม่เอาปัญหานี้ไปดำเนินการให้เกิดข้อยุติและให้เป็นบรรทัดฐานทางการเมืองและเมื่อดูแล้วเนื้อหาก็ควรจะทำนายดิเรกฤทธิ์กล่าวเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าอาจจะถูกเช็คบินย้อนหลังได้นายดิเรกฤทธิ์กล่าวว่าไม่กลัวเพราะเราคิดว่าเราทำหน้าที่เมื่อได้ทำแล้วก็ต้องกล้าหาญกล้ารับผิดชอบจึงไม่ได้กังวลอะไรส่วนรายชื่อสว.ที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เพราะผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยื่นขอคัดสำเนาจากศาลซึ่งสว.ที่ร่วมลงชื่อด้วยก็ความหลากหลายไม่ได้มาจากกลุ่มอะไรเจนนี่ขนลุกสู้แห่ถามสนั่นมือใครโผล่เข้าหลังซูมดูชัดๆใช่หรือไม่ใช่บันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 14:08 น.เจนนี่เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งสุดอลังการแห่งปี2567ระหว่างอดีตนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับนักธุรกิจหนุ่มทายาทโรงพยาบาลดังพีทกันตพรที่เข้าพิธีฉลองสมรสพร้อมจัดเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกมีเพื่อนพ้องดาราคนดังเดินทางร่วมยินดีคับข้างรวมถึงเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตนักร้องอินดี้ชื่อดังที่ควงสามียิวฉัตรมงคลมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพกับเพื่อนๆดาราที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานโดยเจนนี่ได้โพสต์รูปพร้อมกับมีข้อความว่างานแก้มพีทอบอุ่นมากกกแต่มีรูปหนึ่งขณะที่เจนนี่กำลังถ่ายรูปอยู่กับโมอามีนาชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นมือปริศนาด้านหลังของเจนนี่พร้อมกับแห่ซูมเห็นเป็นมือจริงๆพร้อมกับคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ว่า
อยากรู้มือใครอยู่ข้างหลังน้องเจนนี่ค่ะมือใครอยู่ด้านหลังพี่ค่ะเหมือนมือคนแก่เลยนั่นมือใครซูมแล้วซูมอีกมือใครอะพี่เจนเพิ่งสังเกตเหมือนกันเป็นต้นแต่ก็มีคนเข้ามาให้ข้อสังเกตว่าเป็นมือจริงๆนั่นแหละแต่จังหวะและมุมกล้องที่ถ่ายอาจจะทำให้ไม่เห็นว่าเป็นใครส่วนจะเป็นมือปริศนาหรือไม่นั้นโปรดชมพร้อมกับใช้วิจารณญาณ